แอปอินสตาแกรมเมื่อวานผมทำงานอยู่ก็ไลฟ์สดให้กับลุงธรรมดาเนี่ยแหละช่วง2 ทุ่มมันก็เกิดอาการอยู่ๆถ่ายทอดสดอยู่ปุ๊บมันก็แฮงค์เออร์เรอร์คนที่เป็นคนฟังทางหน้าจอก็คอมเมนต์เข้ามาว่ามันหมุนไม่มีเสียงบางคนก็ล่มไปเลยผมก็เอ๊ะนึกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์ผมมันมีปัญหาหรือเปล่าเพราะว่าอุปกรณ์ผมเนี่ยก็คือที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นโยโล่บล็อกชื่อมันเป็นชื่อโยโล่บล็อกนะครับแต่เวลามันทำงานเขาเรียกโยโล่ไลท์ก็คือไลท์สดนั่นเองคิดเอ๊ะปรับแก้ไงก็ไม่ได้มันแก้ไม่ได้เพราะว่าอุปกรณ์มันตายตัวเออไม่เป็นไรช่างมันพอมาวันที่3วันที่2เนี่ยยังไม่รู้สึกพอมาวันที่3เป็นอีกก็คือเมื่อคืนนี้กับคืนก่อนหน้านี้เออมันเป็นเหมือนกันพร้อมกันก็เลยนึกย้อนไปวันแรกของการที่เครื่องมันสะดุดเนี่ยกระอักกระอักเครื่องสะดุดเนี่ยครับมันเป็นมาตั้งแต่วันแรกแล้วนี่ก็แสดงว่าอ๋อมัน3วันพอเมื่อคืนนี้สักประมาณเที่ยงคืนผมก็ยังไม่นอนผมก็มาเจอ2คำนี้นี่ที่เปิดหน้าจอให้ลุงหงอกดูก็คือ Facebook ล่มนะครับอีกอันนึงก็ IG ล่มอ๋อโอเคนั้นผมก็เข้าใจแล้วผมก็เลยสรุปได้ทีนี้ไอ้คำว่าล่มเนี่ยลุงหงอกพูดเรื่องของ disrupt เสมอเนี่ยผมดูหรือผมเล่นตามปกติหรือผมใช้งานตามปกติพอมันล่มก็แสดงว่าผมก็นั่งคิดเลยมันไม่ได้ล่มหรอก1คือต้นทางเขาต้องเอาอะไรเข้าเอาอะไรออกแน่นอนนี่สันนิษฐานตามความไม่รู้ของตัวเอง2คืออะไรถ้าถึงจุดหนึ่งแล้วผมติดมันมากๆเข้าเนี่ยแล้วมันเล่นไม่ได้มันใช้งานไม่ได้โอ้โหผมจะเป็นจะตายนะลุง3ก็คือชีวิตผมถ้าทั้งชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยก็ผูกติดอยู่แต่กับโซเชียลนี่แหละนี่ผมก็จะมาถามว่าแล้วผมจะทำยังไงดีในเมื่อผมก็ใช้งานผมไม่ได้เล่นเนี่ยแต่ผมก็วางไม่ลงอ่ะบางทีผมก็แขนซ้ายชาบ้างมือชาบ้างนี่มันเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าครับลุงต้นเรื่องจริงๆนะเอาวิเคราะห์ตามสินพี่ตัวเองคือลุงหงอกนี่แหละช็อตแนมสายลับช็อตแนมเพราะลุงหงอกพูดเสมอว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยีเหล่านี้นะฮะมันจะกลายเป็นเครื่องมือของจิตศาสตร์ไปแล้วก็สอดแนมในรูปแบบของจิตของตัวเราเองนะรวมทั้งข่าวสารนิดหน่อยเข้ามาประเดดาเข้ามาในหูก็เลยจับความได้ว่ามาถึงนาทีนี้รัฐบาลอเมริกันกับรัฐบาลจีนนะครับกำลังยื้อกันอยู่ในเรื่องของไฮเทคทางด้านนี้ก็เรียกว่าไฮเทคทางด้านอวกาศกันแล้วกันนะหรือว่าไฮเทคในการที่จะเป็นเจ้าของอากาศโอเคไหมก็แปลว่าคนที่เป็นเจ้าของอากาศมาก่อนก็คืออเมริกันนะไอเครือข่ายก็คือเครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยจะเป็น YouTube ก็ใช่จะเป็น Facebook ก็ใช่นะฮะอเมริกันทั้งนั้นแหละที่ว่าเนี่ยหรือจะเป็น Google ก็ได้อเมริกันทั้งนั้นแหละนะแล้วเครือข่ายลูกข่ายของ Google YouTubeFace Instagram หรือใดก็ได้นี่มันเครือข่ายที่ใหญ่โตคุมทั้งโลกใบนี้มาเป็นเวลาช้านานนะฮะอยู่จีนเขาก็พัฒนาอุปกรณ์ไฮเทคที่ว่านี้ขึ้นมาได้จนกระทั่งสร้างเครือข่ายตัวเองให้เสร็จสรรพโดยที่ไม่ต้องง้อทางด้านอเมริกันเนี่ยมาถึงตัวนี้เราทั้งหมดก็เรียกว่าต้นทางกำลังยื้อกันอยู่ในการค้านี่ไงวันที่15ธันวาคมนี่ไม่ใช่เหรอ
ที่จะมีการเยสหรือโนจะขึ้นภาษีไม่ขึ้นภาษีอันนี้มันลงเขาไม่ใช่ลงเราแต่ลูกเราจับประเด็นตรงนั้นเราเรียกว่าต้นทางนะครับแน่นอนนะฮะเมื่อเวลาเฟซหรืออินสตาแกรมเป็นยูทูบก็ตามทีก็อยู่ภายใต้กฎหมายของอเมริกันก็เชื่อเหลือเกินว่าคนอเมริกันเคยรัฐบาลอเมริกันคงต้องบอกว่าต่อไปนี้คุณต้องแยกคนกลุ่มคนละนะแยกกลุ่มคนในลักษณะอย่างที่บอกว่าในโลกใบนี้มันมีอยู่ 3-4 คำที่มันเป็นหัวจักรหัวใจหัวเครื่องจักรและเป็นหัวใจในการบริหารจัดการของแต่ละประเทศสิ่งนั้นคือสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองการปกครองคือกฎหมายการเมืองคือปรับเปลี่ยนปรับกฎหมายให้เข้ากับสถานการณ์อเมริกันอะไรต่างๆคือระบบรัฐสภาของอเมริกันกันนะก็จะมีการปรับเปลี่ยนกันเรื่อยๆมาครับเพราะฉะนั้นเชื่อเหลือเกินว่ารัฐบาลอเมริกันนี้คนที่มาทำเกี่ยวกับเรื่องของโซเชียลใดๆเวลาคุณต้องจัดแบ่งให้ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นคำว่าจัดแบ่งทางด้านเฟซบุ๊กเนี่ยก็เชื่อว่ามีการจับกลุ่มเป็นกลุ่มแน่นอนที่เป็นการปรับอะไรเพิ่มอะไรเข้าไปเอาอะไรออกในเรื่องของไฮเทคที่ว่านี้มันจึงขาดช่วงสำหรับปลายทางที่พวกเราใช้กันอยู่ที่มันเบรกดาวกันมา 2-3 วันที่ว่าเมื่อกี้ใช่วันนั้นลุงหมอพูดเรื่องของคลื่นตรงนี้แหละครับไอ้คลื่นตัวนี้คลื่นไฟฟ้าสถิตกับไฟฟ้ากระแสเนี่ยค่อนข้างจะหนักเพราะว่ามันมีผู้คนในสังคมเนี่ยเจอคลื่นเหล่านี้กระทำการรุนแรงจนกระทั่งเพี้ยนกันเยอะแยะทีเดียวแต่เวลามาเจอลุงหอครั้งเดียวหายเลยอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ประมวลผลสิ่งนั้นมาเป็นเรื่องของคลื่นไฮเทคที่ทางโลกเขาใช้กันส่วนทางด้านคลื่นลุงหอก็คือคลื่นไฟฟ้าสถิตมันรับกันหรือเปล่ามันเบรกกันหรือเปล่าอันนี้ไม่เข้ากันตัวเองนะฮะแต่เชื่อว่ามันน่าจะมีบทหนึ่งหรือเปล่าก็เลยมาลงเลยอุปกรณ์ของเรามันพลาดเพราะว่าลุงหอพูดเรื่องนี้หรือเปล่านะครับมาถึงตรงนี้ก็ปรากฏว่าเฟซมีการปรับปรุงแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลกันก็จะมีการขีดเส้นสังคมก็จะยกสังคมเศรษฐกิจสังเกตการเมืองการมั่นคงอะไรต่างๆก็จะแยกเพราะฉะนั้นคนที่ใช้ผ่านเฟซอะไรต่างๆเขาจะเริ่มใช้ AI จับไปหมดแล้วตอนนี้นะนี่ก็คือเราพูดถึงต้นทางที่มันจะมาหาเรามีอะไรไหมเมื่อกี้ลงพูดเรื่องไฟฟ้ากระแสไอ้ไฟฟ้ากระแสกับไฟฟ้าประดิษฐ์มันยังไงฮะแล้วก็ไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าธรรมชาติไฟฟ้ามนุษย์ไฟฟ้ากระแสก็คือไฟฟ้าที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเนี่ยแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็รุนแรงจริงนะพลังงานของไฟฟ้ากระแสเนี่ยเขาสามารถที่บูสต์ขึ้นมาอย่างรุนแรงเพราะว่าวัสดุที่เอามาใช้เป็นวัสดุที่มันกึ่งตัวนำนะอะไรกว่าซูเปอร์คอนดักเตอร์เนี่ยเหนือชั้นมากนะครับก็เลยต้องยอกว่าโอ้เขาสามารถผลิตไฟฟ้ากระแสนี่ให้มีความรุนแรงสามารถเพิ่มความถี่ได้รุนแรงสูงมากและสูงมากเป็นลำดับเลยครับไม่มีหยุดใกล้กับตรงนั้นนะครับเอาล่ะนั่นคือไฟฟ้ากระแสที่มนุษย์สร้างขึ้นมาส่วนไฟฟ้าลูกหงอกเป็นไฟฟ้าสถิตมันเบรกกันมันรับกันหรือว่ามันจัดสรรอยู่ในเวลานี้จึงทำให้อุปกรณ์ที่เราใช้เนี่ยมันเพี้ยนเราคิดของเราเองตัวนี้นะเป็นไปได้ไหมถามสังคมทั่วไปแต่พอเรามาวิเคราะห์จริงๆแล้วนะฮะมันก็เชื่อเหลือเกินว่าทางเฟซบุ๊กเนี่ยเขามีการจะปรับเข้าสู่นโยบายของรัฐบาลที่เขาให้มาว่าต่อไปนี้ลูกค้าคนที่บอกว่า 2,000 ล้านคน 3,000 ล้านคนของ Facebook นี่นะจะต้องจัดไม่รู้ละคุณต้องหาวิธีในการจัดให้มันอยู่ในกลุ่มถ้าสังคมกันไปได้บ้างสังคมก็แรงนั่นสาธารณสุขก็ใช่เห็นไหมครับเรื่องขนบธรรมเนียมประเพณีว่าทำก็ใช่การศึกษาก็ใช่นะใครก็ตามที่พูดเรื่องการศึกษาพูดเรื่องประเพณีว่าทำแล้วก็แม้แต่ทางด้านอะไรล่ะไม่รู้ต้องจัดให้ได้ออกก็เป็นผมสารส่งเป็นตัวหนักมากเวลาเนี้ยนี่คือกลุ่มสังคมคุณจัดถ้าใครก็ตามที่มีแอคทิวิตี้ผ่านมีแอคทิวิตี้หรือว่ามีรายการมียูเซอร์ที่ใช้เนี่ยอย่างเช่นถือเป็นยูเซอร์นะในการผลิตรายการต้องขมวดมาให้ได้ว่าอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มสังคมคือสังคมถ้าสังคมปุ๊บต้องไม่พูดเรื่องของการเมืองอย่างเงี้ยโอเคไหมมันรัฐสภาอย่างเนี้ยหรือต้องไม่พูดเรื่องเศรษฐกิจคล้ายๆกับว่าไม่ได้มีดีเทลด้านเศรษฐกิจเข้ามาใส่อย่างนี้เป็นต้นส่วนทางฝ่ายเราก็จับสังคมอยู่เวลานี้นะครับแล้วก็รู้เรื่องเศรษฐกิจบ้างเล็กน้อยการเมืองการปกครองบ้างก็มาผสมผสานกันโดยการอ้างถึงไม่ใช่ในการอ้างอิงแปลว่าความเข้มข้นของเราทำหน้าที่นี้ตรงนี้คือเรื่องของสังคมเพราะมนุษย์เจ
7 8,000 ล้านคนมันก็อยู่สังคมทั้งสิ้นจะหนีไปไหนไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนก็ตามทีเถอะเห็นมั้ยมันก็หนีสังคมไม่ได้งั้นก็เลยจับสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่มันน่าจะเกิดประโยชน์มากมายมหาศาลอย่างนี้เป็นต้นนี่คือแนวทางของเรานะลุงอย่างเงี้ยประเด็นสุดท้ายคือว่าผมเล่นๆอยู่เนี่ยผมวิ่งโอ้ยเล่นๆๆแล้วอยู่มันสะดุดกึกเลยครับลุงหงุดหงิดครับลุงก็ใช่แหละครับอารมณ์มันไปอยู่ตรงนั้นอยู่ก็เหมือนกับใครมาดึงกระชากไปเนี่ยมันก็เสียอารมณ์เหมือนกันแหละนะไอ้เรื่องอย่างนี้ถามว่าตั้งหลักยังไงก็อย่างว่าแหละครับถ้าหากว่าเข้าใจในสิ่งที่ลุงกำลังพูดถึงตรงนี้มันไม่ใช่เราสร้างขึ้นมาทั้งหมดนะระบบเห็นไหมระบบมันอยู่ที่ตัวเขาเป็นคนจัดการเราเพียงแต่เป็นผู้ใช้อยู่ภายใต้เงื่อนไขของเขาคือระบบของเขาถ้าต้องการใช้ของเขาก็เข้าสู่ในบ้านเขาเขาตั้งเงื่อนไขอย่างไรก็ต้องทำตามเขาอย่างนี้เป็นต้นแล้วจะยิ่งอย่างยิ่ง YouTube รู้สึกจะเป็นเดือนไหนมกราคมไม่ใช่หรอก็จะมีการจัดสรรตรงนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามถามอยู่ว่าคุณเป็นอะไรเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กใช่ไหมหรือผู้ใหญ่ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเราก็ถือว่าเป็นสังคมไม่ใช่ว่าเด็กผู้ใหญ่ก็อยู่ในเกณฑ์เดียวกันนี่เราว่าแล้วก็ยืนตรงนี้อยู่ในผลงานของเราที่ออกมากันแต่ละวันก็อยู่ตรงนี้การเมืองเราก็ไม่ยุ่งการเมืองเราก็ไม่เกี่ยวจะเดียวเฉพาะเรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคือเรื่องมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมนี่เองเป็นหลักของเราอยู่เวลานี้นี่คือแนวทางของบ้านเราดิจิทัลสตอรี่แห่งปัญญาพัฒนาคนรุ่นปัจจุบันนี้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่โดยหลักการคิดวิธีคิดในวงการสรุปสิ่งที่คิดได้คิดไม่ได้แล้วก็ชวนคุยชวนคิดให้มันเกิดตกผลึกว่าเออกูคิดเป็นแล้ววะเออตัวนี้เป็นอัตติอัตโนมัติแล้ววะอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับทำให้มีความภาคภูมิใจแต่ละหน่วยแต่ละยูนิตที่มาอยู่หน้าจอกับในจอของลุงเวลานี้นี่คือสิ่งที่พูดถึงกันนะครับส่วนเทคโนโลยีเวลานี้มาแล้วก็เขาค่อยปรับตัวไปก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นปัญหามากเขาก็ปรับปรุงเหมือนกันเพราะว่าไม่ว่าอะไรก็ตามมันหยุดไม่ได้เทคโนโลยีเข้าไปของเขาเราก็เข้าใจอย่างนี้แล้วก็อยู่ในบ้านเขาต้องตามแนวแท้ตามเขาแหละแต่ระวังอย่าให้มันหลุดในกรอบของเราทั้งเองกรอบสังคมเราไปสู่สังคมไปเงี้ยเราก็พยายามไม่ให้มันหลุดกรอบตรงนี้เราก็มีมาตรฐานของการทำหน้าที่ของเราอยู่ในจอส่วนคนที่อยู่หน้าจอจะได้รับอานิสงส์จากในจอแค่นั้นภายในกรอบสุดแท้แต่ท่านที่อยู่หน้าจอก็เท่านั้นเองครับผมขอบคุณครับนะแล้วหน้าจอเท่ากับเท่าไหร่ก็เอวังเนาะเอวังก็มีทั้งกลุ่มสาธุอามินอเมนโอมและอังคิวจบครับ